จริงๆบางคนเนี่ยอาจจะเคยได้ยินคอนเซป t นี้มาแล้วถ้าแบบเคยเรียนกับผมมาเคยดูคลิป3ชั่วโมงอะไรจบแต่ว่าคลิปนี้ผมทําขึ้นมาเพื่อให้บางคนเนี่ยที่ยังไม่เคยดูคลิปพวกนั้นเพื่ออาจจะหลงเข้ามาดูนะจะได้เกิดเป็นประโยชน์ขึ้นนะครับคอนเซปต์ตรงนี้ในคลิปนี้เราจะพูดกันถึงในเรื่องของคลีนทราฟิกนั่นเองนะครับ คลีนทัฟฟิตคืออะไรนะครับถ้าง่ายเอาตามความหมายใน Forex กเนี่ยก็คือโซนโล่งๆที่ราคาสามารถวิ่งไปได้ง่ายๆยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับไม่ต้องไปไหนไกลนะครับเอาตัวอย่างง่ายๆก่อนเลยที่เห็นตรงหน้าตรงเนี้ยเราจะเห็นว่าราคาเนี่ยเขามีแนวรับตรงนี้มาก่อนใช่ไหมครับแล้วก่อนหนานี้คุณพี่จะเห็นว่าราคาเนี่ยเขามีการวิ่งขึ้นมาแบบง่ายๆนะครับลองสังเกตแท่งเทียนดูจะเห็นว่าตอนเขาขึ้นนะครับไม่ได้มีแท่งดําแทกเข้ามาเลยไม่ได้มีแท่งขาลงแทรกเข้ามาเลยเขาวิ่งขึ้นได้ง่ายนะครับจำไว้เลยว่าเมื่อไหร่ก็ตาม ที่ราคาวิ่งขึ้นได้ง่ายนะครับช่วงเวลาเขาจะวิ่งลงเนี่ยเขาก็วิ่งลงได้ง่ายเหมือนกันหรือเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่ราคาเนี่ยวิ่งลงได้ง่ายนะครับเวลาเขาวิ่งขึ้นเขาก็จะวิ่งขึ้นได้ง่ายเหมือนกันนั่นเองนะครับน,นี้คือคอนเซ็ปที่เราเรียกว่า Clean Traffic ถามว่าจริงไหมมีอีกดูไหมเรามาดูกันตรงนี้จะเห็นว่าราคาเนี่ยมีแนวต้านข้างบนใช่ไหมครับ คลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดย Broker XM นะครับ Broker Forex รนดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทาง XM เนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับเทรดเดอร์ใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับ XM นะครับก็สามารถรับ30ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆนั่นเองนะครับและที่สำคัญนะครับถ้าเราทำกำไรได้เนาะกำไรตรงนี้สามารถถอนออกมาได้ด้วยนั่นเอง XM เนี่ยยังมีทีมงานซัพพอร์ตสำหรับคนไทยโดยเฉพาะนะครับจันถึงสุก24ชั่วโมงต่อวันเลยนั่นเองนะครับถ้าใครนะครับสนใจเนาะเข้ามาเป็นครอบคร ถ้านี่คือครั้งแรกที่คุณเข้ามาดูคลิปช่อง m j o p นะครับผมฝากกดติดตามไว้ด้วยนะเพราะนี่คือช่องสอนการเทรด forex ก,กราฟเปล่าที่เรียกว่าเป็นหนึ่งในช่องที่ดีที่สุดแล้วนะครับโดยช่องของเราะรจะมีการวิเคราะห์กราฟทุกเช้าส่งให้ฟรีเป็นการวิเคราะห์แนวทางการเทรดสามารถเอาไปเทรดเองกันได้เลยและยังมีคลิปเนื้อหาความรู้มากมายต่างๆเกี่ยวกับการเทรดกราฟเปล่าตำารา f o r e ็มือใหม่ที่คุณควรรู้นะครับเพื่อไปใช้เริ่มต้นเทรด forex ได้เลยนั่นเอง นอกเหนือจากนั้นเรายังมีการไลสสดกันทุกเย็นนะครับจันถึงสุกเนาะเวลา5โมงถึง2ทุ่มนะครับเป็นการเทรดกันแบบสดๆดเลยพาชมจุดเข้าแนวคิดการเทรดแบบสไตล์การ์ดปากที่ผมใช้ในช่องนี้นะครับถ้าเกิดว่าหอางๆไม่มีเพื่อนเทรดหรือว่าอยากมากดเทรดพร้อมกอันเนี่ยก็สามารถเข้ามาดูไล์สดได้เลยนะวันจันถึงสุกเวลา5โมงถึง2ทุ่มนะครับและท้ายสุดนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามเพจ a c e b o o k MJ o p ไว้ด้วยนั่นเองนะครับเพจนี้จะมาคอยแชร์ดีต่างๆในการเทรดจุดเข้าเทรดจุดออกเทรดรวมไปถึงแนวคิดการเทรดนั เดอร์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นและเทนได้เก่งขึ้นฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับตอนเขาลงมาเขาลงมาง่ายไหมครับลงมาง่ายฉะนั้นตอนเขาวิ่งขึ้นเนี่ยเขาก็วิ่งขึ้นได้ง่ายเหมือนกันแต่ผลที่เขาไม่ได้ขึ้นไปนสุดเนี่ยอาจจะเพราะว่าเทนภาพรวมมันจะเป็นเทนขาลงนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูตัวอย่างเพิ่มเติมแล้วกันจะได้เห็นภาพมากขึ้นเนาะว่าที่ผมพูดเนี่ยมันจริงหรือเปล่ามันหมายถึงยัางไงาอ่ะตรงนี้ก็ได้นะครับเราจะเห็นว่าราคาเนี่ยตอนแรกเขาวิ่งลงวิ่งลงมาได้ง่ายใช่ไหมครับแท่งเทียนเป็นแท่งดําหมดเลยดผมูู้ใหนะ จะเห็นว่าเป็นแท่งดําออกมาคลีนๆเราดูแล้วมันสะอาดตาสบายตาใช่ไหมครับเป็นแท่งลงๆล,ลงมาเพราะฉนั้นเมื่อเขาลงมาง่ายแบบนี้เวลาที่เขาจะวิ่งขึ้นนะครับเขาก็มีสิทธิ์วิ่งขึ้นได้ง่ายเหมือนกันนะเดี๋ยวผมหาให้ดูที่มันแบบร0 0เลยแล้วกันจะได้เกิดภาพไอเดียนะครับผมประมาณไหนนะประมาณจุดตรงนี้นะครับผมเชื่อว่านี่เป็นคอนเซปที่หลายๆคนเนี่ยไม่เคยสังเกตนะฮะตรงนี้ถ้าเรามองสังเกตตรงนี้ก่อนเราจะเห็นว่าเฮ้ยราคาเนี่ยเขาวิ่งลงมาได้ง่ายๆใช่ไหมครับไม่ได้มีสะดุดเลยไม่เหมือนกับว่า ส่วนผู้นี้ที่จะมีแท่งดําแทรกอะไรแทรกอะไรแบบนี้ไม่มีปอาเขาลงเนี่ยเขาลงได้แบบสุดง่ายๆเลยนะครับโล่งๆสบายๆเพราะนั้นตรงนี้หมายความว่าโซนตรงนี้คือโซนที่เราเรียกว่า clean t r a ฟิกนั่นเองนะครับ clean รา a ฟิกลงมาแบบนี้ราคาวิ่งลงเวลาเขาจะวิ่งขึ้นเขาก็ต้องวิ่งขึ้นได้ง่ายเหมือนกันลักษณะแบบนี้นะครับถามว่าทําไมมันถึงวิ่งขึ้นได้ง่ายต้องเข้าใจคอนเซปต์ที่ว่าแท่งเทียนนะครับจะทําเหมือนเพื่อนมันในกรณีนี้ก็คือว่า เพื่อนมันเนี่ยเคยวิ่งลงมาได้ง่ายใช่ไหมครับถ้ามันวิ่งลงมาง่ายเวลามันจะวิ่งขึ้นเนี่ยมันก็วิ่งขึ้นได้ง่ายเหมือนกันนั่นเองนะครับอันนี้เป็นหนึ่งในคอนเซปที่หลายๆคนไม่เคยสังเกตเดี๋ยวผมพาไปดูอีกว่าจะเห็นตัวอย่างเพิ่มเติมไหมนะครับเอาเป็นทรงนี้แล้วกันอ่ะเลื่อนไปไม่ต้องไกลมากนะครับตรงนี้มันมีแนวต้านข้างบนใช่ไหมครับจะเห็นว่าแท่งเนี้ยเป็นแท่งโดจิฉะนั้นเรามองซะว่ามันไม่มีนะครับส่วนใหญ่ผมจะมองแท่งโดจิเป็นแท่งที่ว่าไม่มีอยู่ความเป็นแท่งเส เรามาโฟกัสในเรื่องของ Clean t r a ิกนะครับคขีซะว,ว่าตรงนี้ผมปิดไปแล้วนะไม่เห็นแท่งโดจินะครับคุณพี่เห็นอะไรไหมราคามี Clean t r a ิกนะครับส่วนใหญ่เนี่ยอ่ามันก็จะมีทั้งขึ้นทั้งลงนะครับแต่ที่ผมให้ดูเนี่ยเป็นขาลงมาก่อนเนาะมันลงมาง่ายใช่ไหมครับลงแบบโลง่ลงๆสบายๆพอตอนวิ่งขึ้นเนี่ยก็วิ่งขึ้นได้ง่ายเหมือนกันนะครับอ่นะเดี๋ยวเราไปดูอีกหนึ่งตัวอย่างแล้วกันก่อนที่ผมจะสอนให้ดูว่าเราจะใช้ในการหาจุดเข้าเทรดหาโซน TP Take Profit ได้ยังไง นะครับตรงนี้ราคามีการทะลุแนวรับลงมาเห็นไหมครับก่อนนั้นได้เป็นโซนลงๆถูกต้องไหมเราซูมเข้าไปดูนะครับราคาวิ่งขึ้นเนี่ยขึ้นได้ง่ายๆขึ้นได้ง่ายขึ้นได้ง่าย,ายเพราะนั้นเวลาที่เขาจะวิ่งลงก็ต้องเป็นยังไงครับมันก็ต้องง่ายเหมือนกันเพราะว่าแท่งเทียนจะทําเหมือนเพื่อนมันเสมอนะครับทีนี้เมื่อเราเข้าใจคอนเซปต์ตรงนี้แล้วว่าเคลียร์ท f าฟิคืออะไรเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าเราจะหาจุดเข้าเทรดได้ยังไงและหาโซนทํากําไรได้ยังไงนะครับ ผมเลื่อนไปไม,ไม่ไกลมากนะครับก็เจอตรงนี้ขึ้นมาเนาะจริงๆตรงนี้เราต้องรู้พื้นฐานของในเรื่อง Breakout อะไรพวกนี้มาพอสมควรแล้วนะครับแต่ว่าถ้าไม่รู้ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังนะฮะตรงนี้จะเห็นว่าซ้ายมือเนี่ยเวลาจะเล่นคอนเซปต์นี้เราต้องดูก่อนว่าโซนซ้ายมือเนี่ยเป็นโซนโลง่ลงๆมี Clean Traffic ไหมแบบนี้เราเห็นว่าอถ้าย้อนกลับมาใช่ไหมครับเราจะเห็นแล้วว่าตรงนี้เขาเคยเป็น Clean Traffic มาก่อนเขาวิ่งขึ้นนะครับฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเวลามันจะวิ่งลงมันอาจจะต้องลงได้ง่ายแต่ถามว่าลงเมื่อไหร เราก็ต้องรอกราฟนะครับรอกราฟเฉลยลงมาว่าจะลงเมื่อไหร่อ่าแบบนี้เราจะเห็นว่าเขาเนี่ยมีการปิดต่ำกว่าแนวรับแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยเมื่อปิดต่ำกว่าแนวรับแล้วนี่เป็นสัญญาณไหมว่าราคาจะวิ่งลงต่อผมว่ามีโอกาสเป็นไปได้เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าซ้ายมือเนี่ยเป็นโซนลงๆทีนี้ถ้าสมมุติเราจะเข้าเซลล์นะครับซับล็อตเราก็อยู่ตรงนี้เนาะใครที่ไม่เข้าใจว่าซับล็อตอยู่ตรงนี้เพราะอะไรย้อนไปดูคลิปนี้ได้เลยนะครับผมสอนไปแล้วนะครับวันตรงนี้ซับลอตอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับแทนะร็กเก็ต ตอนแรกเนี่ยเราเป็นคล e นท t r a f f เรารู้แล้วเดี๋ยวราคาต้องวิ่งลงไปได้ง่ายคำถามคือเราควรตั้ง take p r o f ตตรงไหนดีนะครับที่ผมแนะนําส่วนใหญ่เนี่ยคืออยู่ที่ประมาณ1ต่อหนึ่งก็พอแล้วนะครับแค่ประมาณนี้ก็พอแล้วนะครับหรือถ้าสมมติว่าเราอยากไปไกลกว่านั้นเราก็จะไว้สักประมาณ1นต่อ2ก็ได้แต่ก็ต้องดูด้วยว่าโซนซ้ายมือ clean t r a f f เนี่ยมันกว้างแค่ไหนนะครับไม่ใช่ว่าโหเราเห็นโซน t r a ฟ f i c clean t r a f มันเริ่มจากตรงนี้เราตั้ง take p r o f ตตรงนี้เลยแบบนี้ไม่ได้เพราะเราไม่รู้ว่าราคามันจะวิ่งไปถึงข้างล่างแบบนี้ไหม นะครับโอเคอันนี้โชคดีราคาวิ่งลงต่อได้แต่บางครั้งราคาจะวิ่งมาแค่นี้นะครับแล้วก็มีการกลับตัวขึ้นได้เพื่อไปรีเทสโซนแล้วค่อยลงต่อหรือไม่ก็อาจจะขึ้นต่ออะไรแบบนี้ก็ได้นะครับฉะนั้นเนี่ยวิธีการที่ผมใช้ก็คือแค่1ต่ตอนหนึ่งคัดกําไรแล้วก็ซับหลอดหน้าไม้อ่ะแบบนี้นะครับตอนนี้เราไม่รู้หรอกว่าราคาจะวิ่งขึ้นหรือวิ่งลงใช่ไหมครับเราก็คิดไปทั้ง2อไอเดียแต่เราเห็นแล้วว่าซ้ายมือเนี่ยถ้าราคามาทนทะลุแนวต้านตรงนี้มาได้เนี่ยน่าจะขึ้นได้ง่ายเพราะอะไรครับ เพราะว่ามันมี clean t r a f ก i c เห็นไหมมันวิ่งลงมาได้ง่ายทั้งหมด3แท่งเนี่ยไม่มีแท่งขาวเข้ามาแทรกเลยมันวิ่งลงมาได้ง่ายฉะนั้นเมื่อมันวิ่งลงมาง่ายมันก็ต้องวิ่งกลับขึ้นไปได้ง่ายเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราลองก่อนว่าราคาจะเป็นยังไงราคาทะลุขึ้นไปแบบนี้นะครับทีนี้เราก็สามารถที่จะเข้าบายได้นะครับอาจจะเป็น import senti อะไรพวกนี้แต่ว่านอกเรื่องนะครับเข้าบายตรงนี้าร์เก็ตรงไหนดีล่ะก็ประมาณ1ต่อ1ก็พอนะครับโอกาสที่ราคาจะวิ่งไปได้ผมว่าน่าจะเป็นทรงนี้เพราะนั้นก็มีโอกาสท,ทากาไรไดแบบ นะครับประมาณน้นะอั้นนี่คือในส่วนของ Clean Traffic ขาลงเดี๋ยวไปดูขาขึ้นบ้างไม่รู้จะหาเจอไหมนะครับอ่าโซนตรงนี้นะครับราคาวิ่งขึ้นก่อนเห็นว่าแท่งนี้ก็เป็น Clean Traffic ใช่ไหมครับเพราะมันวิ่งขึ้นได้ง่ายเพราะนั้นลองเดาซิถ้าเขากําลังจะลงมันจะต้องลงง่ายไหมคําตอบคือลงได้ง่ายใช่ไหมครับฉะนั้นเล้วอาจจะมีการเข้าเซลล์ตรงนี้ทาเก็ตก็1 :1 ต่อใช่ไหมครับ1ต่อก็แค่นี้พอนะฮะไม่ต้องไปไกลกว่านี้เนาะเดี๋ยวไปดูสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับอ่า ราคาก็วิ่งลงไปได้น,นั่นเองอันนี้ง่ายๆนะครับไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องทําอะไรเยอะเลยนะครับแค่นี้ก็สามารถทำำํากําไรได้แล้วผมคิดว่าคอนเซปต์ตรงนี้เป็นคอนเซปต์ที่หลายๆคนไม่เคยสังเกตมาก่อนเมื่อก่อนผมก็เหมือนทุกท่านแหละนะหลับหูหลับตาเล่นกราฟปกติไปไม่ได้สนใจอะไรนะครับใช้อินดิเคเตอร์แต่พอเราลองมองแท่งเทียนเข้าไปในเชิงลึกเนี่ยอย่างตรงนี้นะครับผมเลื่อนไปพูดไปก็เจอแล้วนะเราจะเห็นว่าเฮ้ยมันมีข้อมูลที่เราสามารถเรียนรู้ได้อยู่ใช่ไหมครับตรงเนี้ยมีคลีนทัฟฟิกไหมมี นะครับฉะนั้นเข้าเซลไหมล่ะเข้าเซลนะครับ TP ตรงไหนดีก็1ต่อ1นะครับตลอดตรงนี้ TP 1ต่อ1นก็ประมาณนี้ใช่ไหมครับเราเล่นแค่นี้พอสั้นๆง่ายๆ TP 1ต่อ1นไม่ต้องคิดเยอะจะเห็นว่าส่วนใหญ่เทที่ผมเล่นตรงนี้มันชนะเพราะว่านี่ผมเห็ียนการ์ดไปแล้วนะครับก็อาจจะขี้โกงนิดนึงแต่ว่าถ้าเล่นตามตลาดจริงเนี่ยบางครั้งผมก็เล่นอย่างนี้อยู่แล้วไม่ใช่บางครั้งส่วนใหญ่ผมก็เล่นอย่างนี้อยู่แล้วนะครับบางคนอาจจะอคติเนาะว่าแบบเฮ้ยเห็นกราดวิ่งแล้วก็มาโช ถ้าใครที่ชอบสไตล์การสอนแบบนี้อยากเรียนเพิ่มเติมนะครับฟังต่อไปให้จบได้เลยครับสำหรับคนที่สนใจสมัครคอร์สเรียนสอนเทรด forex กาเป่านะครับคอร์สนี้เป็นคอร์สสำหรับมือใหม่นะสำหรับคนที่ทุนน้อยด้วยนะครับเพราะว่าราคาเนี่ยอยู่ที่899บาทเท่านั้นนะครับคอร์สนี้เหมาะสำหรับคนที่เป็นมือใหม่เพิ่งเริ่มต้นเทรดและอยากหาวิธีการเทรดนะครับรวมไปถึงคนที่ทุนไม่สูงพอที่จะลงคอร์สหลักพันหลักหมื่นที่ผมมีให้นั่นเองนะครับ โดยต้องบอกว่าคอร์สเนี้เมื่อเรียนจบแล้วเนี่ยเราสามารถเข้าเทรดได้ทั้งหมด4รูปแบบนะครับโดยการใช้จากไพ่เซ็กชันและกราฟปะปายอย่างเดียวไม่ต้องใช้อินดิเค o เตอร์ ไม่ต้องใช้เครื่องมือหรือคอนเซปต์อะไรที่มันซับซ้อนนะครับใช้คอนเซปต์แค่เรียบง่ายอาจจากแท่งเทียนเอาว่าราคาทำโครงสร้างแบบนี้มันจะไปยังไงต่อเนื้อหาที่จะมีการสอนนะครับรวมระยะเวลาเนาะประมาณ3-4ชั่วโมงนะครับซึ่งต้องบอกว่าการสอนตรงนี้เป็นการสอนสดๆนะผ่านโปรแกรม Zoom นะก็คือเราจะมานั่งเรียนกันผมสอนให้สดๆเลยผ่านออนไลน์โปรแกรม Zoom นั่นเองนะแล้วเป็นการสอนเนื้อหาภายในวันเดียวจบหมายความว่าในหนึ่งวันเนี่ยคุณเริ่มต้นจากศูนย์พอเรียนจบไปคุณสามารถ ฝึกเข้าเทดทั้งหมด4รูปแบบวันที่เริ่มเรียนนะคือวันที่10พฤศจิก,กายนนะครับเวลาหนึ่นงทุ่มต่มย้ำว่าน,นี่คือการสอนสดๆผ่านโปรแกรม Zoom นะไม่ใช่คลิปวิดีโอนะครับ เรียนสดๆนะสิ่งที่จะได้รับนะครับเมื่อสมัครเรียนก็คือ1น,นะการเรียนการสอนเนะะื้อหาแท่งเทียนขั้นพื้นฐานทําให้เราสามารถเข้าใจตลาดมากขึ้นได้โดยอาศัยอ่านโครงสร้างราคาตลาดฉบับละเอียดนะครับและรูปแบบการเข้าเทรดเบื้องต้นทั้งหมด4รูปแบบนั่นเองนะจะเป็นการสอนแบบสดนะครับผ่านโปรแกรม z o ูมแล้วก็แน่นอนครับว่าต่อให้เป็นการสอนสดเนี่ยก็มีการบันทึกคลิปไปดูย้อนหลังได้ด้วยหมายความว่าถ้าเกิดคุณสมัครเรียนเข้ามาแล้วเนี่ยวันนั้นนะครับคุณไม่สะดวกเรียนไม่ได้ติดทุละสามารถดูคลิปย้อนหลังได้หรือกก้ววันนนทที่10ิอต์ ไม่ว่างนะครับแต่อยากสมัครเรียนทํายังไงได้บ้างก็สามารถสมัครเรียนเข้ามาได้แล้วมาดูคลิปย้อนหลังเอาได้เหมือนกันนะครับจะมีคลิปอาจจะดูย้อนหลังได้ตลอดเลยนั่นเองที่จะไปพูดถึงเนื้อหากันเดี๋ยวไปดูรีวิวนักเรียนรุ่นก่อนๆกันดีกว่าว่าเขาเรียนไปแล้วเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างนะครับดูว่าเฮ้ยเมื่อเราเข้ามาเรียนเนี่ยเราจะได้ประสบการณ์ประมาณไหนแล้วคนที่เคยเรียนมาเนี่ยเขารู้สึกประมาณไหนไปดูกันเลยคุ้มไม่คุ้มขอรีวิวสั้นๆความรู้สึกในใจเต็ม10ให้10ถ้าหนึ่งครับเร็วขอเอารีวิหน่อย คิดว่านักเรียนท่านอื่นควรลงคอร์สนี้ไหมครับควรลงไหมเข้าใจมากขึ้นค่ะขอคุณมากครับอยากเรียนกับอาจารย์นี่ขอราคาไม่แพงนะได้ครับผมเดี๋ยวผมจัดให้เรื่อยๆนะครับคอสร,ราคาถูกหลังจากเรียนลรวรู้สึกไงบ้างครับเอาสั้นๆก็ได้ขอบคุณมากครับคุ้มจอบ <laughs> ก็จะแรงเพื่อมาเล่นเถอคะค่ะคุ้มๆอิ่มไหมอิ่มกว่าไปกินบุฟเฟ่ ปแล้วก็99บาทนะครับโอเคขอบคุณคนมากนะครับผมเดี๋ยวเราเจอกันเมื่อมีโอกาสนะครับเนาะขอบคุณทุกรีวิวมากเลยนะครับอิ่มไหมกับ999บาทบุฟเฟ่ชาบูก็เลยก็เลยก็เรียกว่าบาทตัวหัวแน่นๆเแล้จุกๆเลยอะ เนื้อหาในคอร์สเรียนคอร์สนี้นะครับผมก็เริ่มต้นเนี่ยก็คืออธิบายความสาคัญของการอ่านแท่งเทียนและอณุกรมีของแท่งเทียนก็คือเราต้องมาศึกษาดูนะครับว่าแท่งเทียนแต่ละแท่งเนี่ยมันเป็นยังไงบ่งบอกอะไรกับเราบ้างบอกแบบนี้จะไปแบบไหนแล้วแต่แท่งเทียนเนี่ยมีส่วนประกอบอะไรบ้างไหมการที่ยกตัวอย่างง่ายๆเหมือนเราเรียนหมอนะถ้าเราเรียนหมอนี่ต้องศึกษาร่างกายมนุษย์ถูกไหมว่าแต่และส่วนเนี่ยข้อต่อเป็นยังไงนะครับตองหัวต้องกระดูกตองแขนตองขาเหมือนกันครับแท่งเทียนสิ่งที่อยู่ตรงหน้าของเราคือแท่งเทียนเพราะนั้นเนี่ยเราต้องมาเข้าง น,นี่คือสิ่งแรกที่ต้องเรียนก่อนเลยข้อที่2นะครับก็คือโครงสร้างราคาในตลาดนั่นเองหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าในตลาดเนี่ยราคาเนี่ยมันวิ่งขึ้นวิ่งลงปกติถูกไหมคำถามคือเราจะรูได้ไงว่าบางทีเนี่ยมันจะขึ้นจริงๆหรือบางทีเนี่ยมันขึ้นแล้วมันหลอกจะกลับตัวลงหรือว่ามันหลอกเพื่อจะขึ้นต่อซึ่งตรงนี้เราจะต้องมาศึกษากันนะครับเรียกว่าโครงสร้างราคาตลาดนั่นเอง วิธีการอันเทนที่ถูกต้องนะครับก็จะคล้ายๆกับข้อโครงสร้างราคาเนั่นแหละเมื่อเราเข้าใจโครงสร้างแล้วเราก็สามารถตอบได้ว่าเฮ้ยราคาวิบมาแบบนี้มันจะขึ้นหรือมันจะลงต่อตรงนี้ก็สามารถเอาได้จากการอ่านเทนในตลาดนั่นเองการดูว่าโครงสร้างราคาเปลี่ยนตอนไหนมันวิ่งขึ้นอยู่ตรงไหนว่าเฮ้ยทำไมมันขึ้นดีๆมันถึงลงนะครับจังหวะไหนที่มันลงจังหวะนี้หรือเปล่าหรือจังหวะนี้จังหวะไหนกัน,นแน่ก็จะเป็นจุดบอกให้เอามาว่าใจเทนในแท่งเทียนหมายความว่าอะไรครับคือในตลาดเนี่ยมันจะมี2เทนหล,กลกักๆก็คือเทนในตลาดและเทนใน,ในแท่งเทียนน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 นะครรับแต่่หลายยยเเเีีีีมมู้้้จกอซ็ึงด๋วสใใท กำหนดสตอป o อ s ยังไงไม่ให้เหมือนคนทั่วไปคนทั่วไปเนี่ยสมมติเนาะเราเห็นราคาวิ่งขึ้นเราเข้าบายจุดนี้สตอปลอ s ก็อยู่ต่ำกว่าแนวรับตรงจุดนี้ถูกไหมหรือไม่ก็เผื่อใกล้ๆหน่อยเผื่อราคาลงมากินด้แแซลแล้วขึ้นต่อนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ต้องเผื่อขนาดนี้นะครับในคอร์สนี้ผมก็จะสอนให้สตอปลอ s ที่ไม่เหมือน95%ตลาดกำหนดยังไงนะครับ หัวเจลกของก้รเสถดชนะมีอะไรบ้างเนาะแล้วก็ซึ่งอย่างที่แจ้งไปว่าเมื่อคุณเรียนจบเนี่ยคุณสามารถเอา4วิธีการเข้าเทดเนี้ยไปเริ่มต้นเข้าเทดได้เลยนั่นเองนะสนใจสมัครเรียนนะครับติดต่อมาได้เลยนะที่ l ล n e ID@ นะครับ @mjpo มีแอดด้วยนะแล้วก็ทักมาว่าสนใจ89 9ผมรบกวนนิดนึงนะทักมาตามนี้เป๊ะๆนะครับว่าสนใจ899ไม่เช่นนั้นเนี่ยผมจะไม่รู้ว่าทักมาทําไมนะครับเนาะพิมพ์หารายตรงนี้ได้เลยมีแอดด้วยแต่ถ้าเกิดพิมพ์หาไม่เจอนะครับสามารถสแกน, Key o นเนคีเลยลโนนค ก็เจอเนาะ MJOPO นะครับต้องบอกว่าคอสนี่คือคอสร,ราคาถูกที่สุดในช่องผมละ แต่ราคาเนี่ยเกินคุณภาพแน่นอนนะครับไม่ได้พูดเองนะผมอิงจากเสียงนักเรียนที่ผมสอนสอนมาทุกคนบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าสอนดีสอนเข้าใจคุ้มค่าเกินราคาบางที่เนี่ยคอร์สราคาหลักพันยังสอนไม่ดีเท่ากับที่ผมสอนเลยก็มีเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสนใจสมัครเรียนนะติดต่อมาได้เลยครับผมที่ไลน์ id m j p o นะครับผมแล้วก็ทักมาว่าสนใจ89วันที่เริ่มเรียนวันที่10พฤศจิกายนนี้นะครับวันอาทิตย์เนาะเวลา1ทุ่มตรงนะครับถ้าเกิดไม่ว่างเรียนอย่างที่บอกสามารถดูคลิปย้อนหลังได้นะครับแล้วเจอกันในคลาสร,รีคนนัับสวด คุ้มไม่คุ้มขอรีวิวสั้นๆความรู้สึกในใจเต็มสิบให้สิบท่านอื่นครับเร็วขอเอารีวิวหน่อยคิดว่านักเรียนท่านอื่นควรลงคอรสนี้ไหมครับควรลงไหมเข้าใจมากขึ้นค่ะขอคุณมากครับอยากเรียนกับอาจารย์หนีขอราคาไม่แพงนะได้ครับผมเดี๋ยวผมจัดให้เรื่อยๆนะครับคอสร,ราคาถูกหลังจากเรียนลรวรู้สึกไงบ้างครับเอาสั้นๆก็ได้ ขอบคุณมากครับคุ้มจอบก็บจะแรงเพื่อมาเล่นเถอะค่ะคุ้มๆอิ่มไหมอิ่มกว่าไปกินบุฟเฟ่แต่ละก็สิบเก้าบาทนะครับโอเคขอบคุณคนมากนะครับผมเดี๋ยวเราเจอกันเมื่อมีโอกาสนะครับเนาะขอบคุณทุกรีวิวมากเลยนะครับอิ่มไหมกับเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทบุฟเฟ่ชาบูบบาก็เลยก็เลยก็เรียกว่าบาทตหัว แน่นแน่นแล้วจุกๆเลยนะ